สบายดีในคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอแอปซื้อขายเครื่องออนไลน์เนาะซึ่งจะประกอบมีอยู่4แอปด้วยกันแอปตัวที่1มันแอปผู้จัดการหรือว่าแอดมินเนาะต่อมามันแอปผู้ขายแอปผู้ซื้อแล้วตัวสุดท้ายมันแอปผู้ส่งหรือว่าไรเดอร์มาเริ่มกันที่แอปตัวที่1แอปแอดมินหรือว่าแอปผู้จัดการหลังจากที่ว่าได้มีการผู้ใช้ได้มีการล็อกอินเข้ามาเนาะแอดมินล็อกอินเข้ามาหน้าเวียกของแอปนี้ก็จะประกอบมี4หน้าเวียกที่เห็นอยู่นี้มาเริ่มกันทีหน้าเวียกที่มีก็คืออนุญาตโพสต์ในหน้าอนุญาตโพสต์แอดมินก็จะเห็นโพสต์ที่ว่าทางห้างได้เพิ่มโพสต์ออกมาเนาะแต่ว่าจะยังบ่สามารถไปเผยแพร่ให้กับแอปยูเซอร์หรือว่าแอปผู้ซื้อได้จะต้องได้ผ่านการตรวจสอบจากแอดมินก็คือทางแอดมินจะต้องได้เข้ามาตรวจสอบโพสต์แต่ละโพสต์เนาะว่าถูกต้องหรือยังถ้าถูกต้องแล้วก็จะมาอนุญาตโพสต์โดยการกดอยู่3เม็ดนี้เนาะทั้งถึงขวาสุดนี้แล้วก็กดอนุญาตโพสต์ไปเนาะถ้าว่าบ่ผ่านก็กดปิดโพสต์แต่ถ้าว่าผ่านเนาะสมมุติว่าผ่านกดอนุญาตโพสต์นี้หลังจากที่กดอนุญาตแล้วโพสต์โตเกือบนี่เนาะเกือบท่านนี้นี่ก็จะหายไปจากหน้าของแอดมินนี้นั่นหมายความว่าโพสต์เกือบนี่เนาะได้ถูกเผยแพร่ไปให้กับแอปของยูเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเจ้าก็สามารถออเดอร์เกิบตัวนี้ได้ละสามารถสั่งซื้อน้ำห้างได้แล้ววันนี้เกิบตัวนี้ประมาณนี้จุดประสงค์ของเวียกตัวนี้ต่อมาเราเป็นประเภทสินค้าแอดมินในหน้าเวียกตัวนี้แอดมินก็มีหน้าที่เพิ่มประเภทสินค้าให้กับทางห้างได้ดึงเอาไปใช้งานเนาะตัวนี้ก็เพิ่มไปหลายเติบแล้วนี่ถ้าว่าอยากเพิ่มอีกก็มีแต่กดปุ่มบวกอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกรูปเลือกรูปที่ต้องการเพิ่มเป็นประเภทเนาะเป็นรูปเกี่ยวกับประเภทนั้นๆแล้วก็ใส่ชื่อประเภทใส่ชื่อประเภทแล้วก็ตามด้วยประเภทห้างตอนนี้มีอยู่3ห้างให้เลือกว่าสิเป็นประเภทเกี่ยวกับห้างอาหารห้างขายเครื่องใช้ทั่วไปเนาะห้างกสิกรรมประมาณนี้แล้วก็เพิ่มไปกดเพิ่มไปนาเวียกกสิมีประมาณนี้เนาะสำหรับตัวนี้ตัวต่อมาละเป็นนาเวียกเพิ่มรูปแบบการรับสินค้าตัวนี้จะเป็นการเพิ่มรูปแบบการรับสินค้าให้ทางห้างได้เลือกเนาะว่าจะให้ลูกค้ามารับสินค้าเองหรือว่าให้ทางห้างส่งอันนี้มันเงื่อนไขที่ทางห้างจะเป็นคนเลือกสมไส้ต่อไปก็อาจจะมีเป็นหุ้งอรุณเอียงก็ได้เนาะหุ้งอรุณอนุสิทธิ์ก็สามารถกดปุ่มบวกเพิ่มก็อันเดียวกันกับเพิ่มประเภทเลยเนาะการเพิ่มต่างๆก็มีแต่เลือกรูปเลือกชื่อต่อมาอันสุดท้ายละเป็นรูปแบบการชำระเงินในรูปแบบการชำระเงินตอนนี้ก็เพิ่มไปแล้วก็มีแต่จ่ายปลายทางเนาะถ้าว่าต่อไปก็อยากเพิ่มอีกก็สามารถกดปุ่มตัวนี้ได้บวกทางเทิงนี้แล้วก็เพิ่มรูปมาแล้วก็เพิ่มซื้อการชำระเงินอาจจะเป็น e-money u-money bca1 เนาะก็ว่าไปประมาณนี้แอปของแอดมินคร่าวๆแอปตัวที่2เป็นแอปผู้ขายเอาล็อกอินเข้ามาเลยตัวนี้ในเบื้องต้นคร่าวๆก็คือแอปผู้ขายก็จะประกอบมีอยู่ประมาณนี้เนาะน่ารักก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าจัดการออเดอร์จะมีออเดอร์ใหม่มีออเดอร์ที่กำลังส่งมีออเดอร์ที่สำเร็จแล้วเนาะมีออเดอร์ที่ถูกยกเลิกแล้วอันนี้มันประวัติของห้างซอฟเวอรี่แต่ว่าในเบื้องต้นที่ทางห้างได้ล็อกอินเข้ามานี่มันจะบ่ได้มาอยู่หน้านี้เนาะเวลาล็อกอินเข้ามามันจะมาหน้านี้ก่อนหน้าเวลคัมนี่ก็คือเป็นหน้าภาพรวมว่าทางห้างนี้ได้สร้างมาจากห้างละก็คือเจ้าของห้างนี่มันสร้างห้างเป็นของตัวเองจากห้างละในแอปตัวนี้นี่ก็คือตอนนี้มีอยู่3ห้างแล้วก็แน่นอนว่าสามารถเพิ่มห้างใหม่ได้โดยที่มาคลิกปุ่มบวกอยู่นี่เนาะเพิ่มใหม่โดยเลือกประเภทห้างสมมุติว่าเลือกประเภทอาหารห้างประเภทขายอาหารใส่ซื้อห้างเบอร์โทรที่อยู่บ้านเมืองแข็งก็เพิ่มสนิทแล้วก็ส่งข้อมูลไปหลังจากนั้นระบบก็จะสร้างห้างให้คือแบบ3ตัวนี้เนาะบัดนี้เฮาเข้ามาสืบต่อตัวซอฟเวอรี่นี้กดเข้าไปเลยเนาะเฮาเว้าฮอดติเนี่ยเฮาเว้าฮอดนี่แล้วเนาะบัดนี้ตัวนี้จังมาเว้านําหลังการเฮ็ดออเดอร์นี่นะบัดนี้ไปหน้าเวียกต่อไปก็คือหน้าเวียกบัดซี่ของข้อยก็คือข้อมูลของห้างซอฟเวอรี่นี่เนาะก็คือมีข้อมูลต่างๆบ่ว่าจะเป็นรูปซื้อเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ประเภทสินค้าเนาะซึ่งประเภทสินค้าที่ขายนี่ก็มันดึงมาจากตัวที่แอดมินเพิ่มหั่นน่ะเนาะแล้วเฮาก็เลือกมาใส่โหลดแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่เนาะแล
แล้วก็จุดพิกัดของห้านเป็น GPS ในแผนที่แล้วก็อัตราขนส่งเนาะความหมายอัตราขนส่งก็คือว่ากำหนดว่า1กิโลนี่แม่นเฮาทางห้านี่สิเอาเท่าใดเนาะค่าส่งก็คือ0 5กิโลแม่น10,000กีบแล้วก็สามารถเพิ่มขอบเขตได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเนาะซึ่งว่ามันจะเอาขอบเขตตัวล่าสุดนี่มาเป็นตัวตัดสินเนาะว่าถ้าว่าเฮาใส่ขอบเขตตัวล่าสุดเป็น5นั่นก็หมายความว่าถ้าว่าไกล5กิโลขึ้นไปแม่นทางห้านี่จะบ่ส่งประมาณนี้ต่อมาเป็นอัตราค่าเพคเครื่องอัตราค่าเพคเครื่องก็เป็นเฮาสิไล่ค่าเพคเครื่องเท่าใดเนาะอิงตามเกณฑ์ที่เฮาได้กำหนดไว้อยู่ในนี้สมมุติว่าแพ็คที่1นี่เนาะน้ำหนักนี่ 0.2 กิโลนี่แม่นจะไล่อยู่ราคาแพ็คนี่แม่นบ่ไล่เนาะฟรีเนาะลงกว้างลงยาวลงสูงก็ต้องตามนี่เนาะซันติเมตรบ่ให้ลดเลือนนี่แพ็คที่2แล้วแม่น1กิโลเนาะราคาลงยาวลงสูงลงกว้างแม่นตามนี่แม่นจะไล่อยู่5,000กีบแล้วก็สามารถเพิ่มแพ็คได้เรื่อยๆประมาณนี้นาเวียกต่อมาแม่นเลือกบริการชำระเงินให้ลูกค้าอันนี้ก็คือแบบประเภทเลยเนาะก็คือดึงมาจากของแอดมินก็คือตอนนี้ดึงจ่ายปลายทางมาแล้วนี่บัดนี้ตัวสุดท้ายแม่นเลือกบริการขนส่งให้ลูกค้าตอนนี้ทางห้างก็ได้เลือกเนาะรับเครื่องเองแล้วก็ให้ห้างส่งประมาณนี้หลังจากที่เฮาอัปเดตข้อมูลต่างๆอีหยังมีการแก้ไขแล้วก็สามารถกดปุ่มยืนยันเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลได้ประมาณนี้เนาะสำหรับข้อมูลของห้านบัดนี้ไปที่ข้อมูลสินค้าในหน้าข้อมูลสินค้าตัวนี้เฮาก็ได้เพิ่มไปหลายเติบแล้วเนาะข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกิบอีหยังต่างๆเนาะแล้วก็ประเภทอยู่นี้เครื่องนุ่งผู้ชายเครื่องนุ่งผู้หญิงเนาะเกิบผู้ชายเกิบผู้หญิงซึ่งเขาสามารถเพิ่มใหม่ได้โดยกดปุ่มบวกทางเทิงขวาสุดนี่เนาะแล้วก็กดรูปตัวนี้เนาะเป็นการเลือกรูปมาเนาะนี้เป็นการเลือกรูปมาใส่แล้วก็เพิ่มชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้าแล้วก็เลือกประเภทให้กับสินค้าเฮาว่าสินค้าเฮาสิเป็นประเภทหยังเนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้เบิ่งซื้อๆเนาะคร่าวๆแบบไวๆอันนี้ตัวเลือกสินค้าตัวเลือกสินค้าสมมุติว่าเฮาขายเสื้อเนาะมันอาจจะมีสีให้เลือกอาจจะมีขนาดให้เลือกไซส์ S M L เนาะนี่เนาะอาจจะมีสีดำสีเขียวบอกให้เลือกเนาะเป็นประเภทเสื้อผ้าเดียวกันแต่ว่ามีหลายสีมีหลายประเภทมีหลายขนาดเนาะแล้วก็กดไปต่อนี่เนาะตั้งราคาแล้วก็จำนวนแล้วก็มาใส่ราคาจำนวนอยู่มองนี้นี่เนาะนี่เนาะใส่ราคาใส่ให้ครบเนาะแล้วก็ใส่จำนวนสต็อกมันมีเท่าไหร่นี่เนาะสีดำไซส์ M มีเท่าไหร่ใส่ไปใส่ไปอันนี้มันคร่าวๆให้เบิ่งตัวอย่างให้เบิ่งแบบไวๆเนาะสมมุติว่าเฮาสร้างไปแล้วเนาะกลับมาหน้านี้มันก็จะมีราคามาให้ตัวที่เฮาปอดแล้วก็จำนวนสินค้าแล้วบัดนี้เฮาต้องมาใส่ค่าขนส่งบัดนี้ค่าจัดส่งน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ขนาดกล่องบรรจุสินค้าตัวนั้นแบบคร่าวๆมันจะเท่าไหร่หลังจากที่เพิ่มไปแล้วเนาะหลังจากที่เพิ่มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มากดเพิ่มสินค้ามันก็จะเพิ่มสินค้าให้เซ็นมาเบิ่งสินค้าที่เฮาหาก็เพิ่มไปเมื่อกี้เนาะก็คือเกือบนักเรียนทรายเนาะก็คือมี2อย่างซิหมายความว่ามันมีตัวเลือกให้ก็คือสีดำสีขาวขนาด L ทั้ง2เนาะแล้วก็สินค้าตัวอื่นก็เกือบเนาะนี่หรือว่าเสื้อตัวสีแดงนี่มันเสื้อทรายแท้ๆขนาด L นี่ขนาด XLมันก็สิประมาณนี้ตัวที่มันสร้างขึ้นมาหลังจากที่เฮาสร้างสินค้าแล้วเฮาสิไปเผยแพร่ให้กับทางแอปของยูเซอร์ได้เห็นเนาะเฮาก็ต้องมีการลงขายสินค้าก็เป็นหน้าเวียกต่อไปก็คือลงขายสินค้ากดเข้ามาที่หน้าเวียกลงขายสินค้าอันนี้เนาะเฮาจะเห็นว่าโพสต์เกือบตัวนี้ทางแอดมินยังไม่ได้อนุญาตเถื่อเฮาจะเห็นเป็นปุ่มเหลืองๆสิเนาะกดเข้าไปมันก็บอกว่ายังอยู่ในการตรวจสอบอยู่เนาะกรุณารอท่าอันนี้เป็นตัวอย่างโพสต์ที่เราได้เพิ่มไปเนาะเข้าไปเบิ่งข้อมูลเบิ่งรายละเอียดของสินค้าตัวเองได้เนาะนี้ประมาณนี้คร่าวๆหรือว่าจะเพิ่มใหม่ได้ก็คือกดปุ่มบวกทางเทิงมันก็จะเป็นหน้าเพิ่มใหม่ประมาณนี้มีให้เลือกสินค้าลักเนาะสมมติว่าเป็นตัวนี้เลือกไปสินค้าสำรองได้เป็นอีหยังแล้วก็ลักสินค้าเสริมเด้ว่าเป็นอีหยังเขาก็กดเข้าไปเลือกสินค้าเสริมเนาะส
ินค้าเสริมที่จะให้เขาเจ้าซื้อเติมแล้วก็เลือกแท็กเข้ามาเลือกแท็กนี่มันให้เขาเจ้าค้นหาได้ว่าเสียคนเกี่ยวกับหยังแบบว่าลูกค้าคนคำว่าเกือบเนาะก็จะเห็นโพสต์ของเฮาประมาณนี้รายละเอียดสินค้าก็เขียนไปได้เลยเนาะหลังจากที่เขียนพอใจละแล้วก็เลือกสินค้าพอใจละก็สามารถกดปุ่มเพิ่มได้แล้วระบบก็จะสร้างเป็นโฆษณาให้คล้ายๆคือแบบกับตัวนี้เนาะเป็นแบบพวกนี้เนาะนี่คือตัวนี้เลยนี่โพสต์ตัวนี้เนี่ยหาก็สร้างไปนี่เกือบทันยิงนี่นะจะเป็นประมาณนี้เท่านี้โค้ดของเขาก็สามารถไปเผยแพร่ให้กับทางแอปของยูเซอร์ได้แล้วเขาเจ้าก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วบัดนี้หน้าเวียกสุดท้ายของแอปผู้ขายเนาะก็คือการดึงเอาพนักงานขนส่งมาใส่ให้แอปเขาตัวนี้เป็นรายชื่อที่เขาได้แอดเข้ามาละถ้าว่าเขาอยากได้ไรเดอร์เข้ามาในห้างอีกก็คือกดปุ่มบวกทางเทิงนี่เนาะแล้วก็แอดเข้ามาเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดข้อมูลไรเดอร์ผู้นี้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเนาะว่าเป็นไผแล้วก็สามารถกดแอดเข้าเพิ่มเข้าห้างนี้ประมาณนี้เพื่อที่จะให้2คนนี่เนาะที่เอาแอดเข้ามาเขาจะได้มีการตอบโต้กับเขาเจ้าในการส่งออเดอร์ไปให้แล้วให้เขาเจ้าเอาออเดอร์นี้ไปส่งให้ลูกค้าส่วนการตั้งค่านี้แมนการตั้งค่าเวลาเขาเปิดตัวนี้แมนเวลาเขาหับออเดอร์อยู่หน้าอนาหน้ารักนี่เนาะหลังจากหับออเดอร์ปุ๊บระบบมันก็จะส่งออเดอร์ให้กับไรเดอร์ของเขาแบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องมานั่งกดครับออเดอร์แล้วก็มากดเลือกไรเดอร์แล้วจังส่งตัวนี้มันจะสวยให้สะดวกขึ้นประมาณนี้เนาะบัดนี้ก่อนที่จะมาเว้าการครับออเดอร์ตัวนี้การเฮ็ดเวียกรวมกับแอปอื่นๆเนาะการครับออเดอร์นี้ก็ต้องมีคนที่จะมาสั่งออเดอร์เขาก่อนบัดนี้เขาก็ไปที่แอปโตที่3เนาะก็คือแอปของยูเซอร์ก็คือแอปผู้ซื้อนั่นเองบัดนี้รอท่าแอปตัวนี้สำหรับแอปตัวนี้คร่าวๆเลยในหน้ารักนี่นะมันก็จะมีหน้ารักอยู่นี่ก็จะประกอบมีสถานที่ให้เขาเบิ่งอยู่เนี่ยสถานที่ที่เขาจะให้ส่งเครื่องมีกระตาสินค้ามีซองป้อนค้นหาสินค้าตามประเภทเนาะตามแท็กต่างๆส่วนตัวนี้เราแมนประเภทสินค้าที่เขาจะเข้าไปฟิลเตอร์เอาได้เลยเนาะสมมติว่าเครื่องนุ่งบูซายกดเข้าไปมันก็จะขึ้นเครื่องนุ่งบูซายให้ละอันนี้ก็เป็นสินค้าทั้งหมดเนาะเตือนเบิ่งต่อมาละแมนประเภทสินค้าอันนี้เนาะเขาคลิกใส่ตัวใดมันก็จะไปหาไปค้นเอาโพสเนาะที่เกี่ยวกับประเภทสินค้านั้นๆที่เขาคลิกไปที่เขาสนใจต่อมาก็เป็นห้างค้าห้างค้าในหน้านี้ก็จะเป็นห้างค้าต่างๆที่ได้มีการเพิ่มโพสเข้ามาในแอปตัวนี้เนาะสมมติว่าแอปเมกาทอยนี่เขาคลิกเข้าไปก็จะเป็นโปรไฟล์ของห้างเนาะก็จะมีข้อมูลสินค้าของห้างประมาณนี้แล้วก็มีช่องในการค้นหาห้างตามประเภทสินค้านำเนาะต่อมาละแมนกระตาของค้อยนี่เนาะกระตาของค่อยนี่แมนการเพิ่มสินค้าไว้ในกระตาเพื่อที่เขาจะทำการสั่งซื้อเนาะตัวนี้จะเป็นหน้ากระตาเราจะมาว่ากันน้ำหลังไปตัวสินค้าที่ถูกใจก่อนอันนี้มันสินค้าที่เขาถูกใจเนาะถูกใจไว้มันก็จะมาปรากฏอยู่นี้ต่อมาเราเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวของเขาผู้ที่เขาเป็นลูกค้านี่เนาะเอาไปดูข้าวก็มีข้อมูลส่วนตัวปรากฏอยู่นี่แล้วก็มีข้อมูลสถานที่ที่เขาจะให้เขาเจ้าไปส่งตอนนี้เขามาร์กจุดสีแดงไว้มองนี้หมายถึงว่าเขาจะให้ผู้ขายเนาะมาส่งให้เขาอยู่บอนนี้ตำแหน่งนี้เนาะตำแหน่งที่เขาเลือกไว้แล้วเขาก็สามารถเพิ่มตำแหน่งที่จะให้เขาเจ้ามาส่งได้เติมอีกนะแล้วก็เพิ่มข้อมูลซื้อบอนครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นบริษัทโรงเรียนเนาะซื้อบูฮับเบอร์โทรบ้านเมืองแขวงแล้วก็เพิ่มข้อมูลไปมันก็จะเป็นข้อมูลใหม่คือกับตัวที่เห็นอยู่นี้เนาะเป็นลิสต์ต่อๆไปเป็น
ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาก็จะประมาณนี้ส่วนตัวกระเป๋าเงินนี่แมนฟีเจอร์ตัวนี้แมนจะมาน้ำหลังเนาะตอนนี้จะยังบ่เว้าถึงเทื่อโอเคตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นรายการซื้อของข่อยก็คือสิ่งที่เราได้สั่งซื้อไปเรามาติดตามเบิ่งอยู่นี้ก็จะมีออเดอร์ที่รอท่าออเดอร์ที่ได้รับแล้วออเดอร์ที่ยกเลิกแล้วแล้วก็สามารถกดเบิ่งรายละเอียดของออเดอร์ได้ว่าสินค้าที่เราสั่งไปนี่แม่นอีหยังเนาะบัดนี้สิมาเริ่มการเฮ็ดเวียกรวมกับห้างแล้วเนาะบัดนี้เขาสิลองสั่งซื้อเบิ่งบัดนี้นะสมมติว่าสิซื้อซื้อเกือบซะเนาะอยากซื้อเกือบอันนี้เขาเข้ามาหน้าดีเทลนี้กดปุ่มหัวใจนี่ก็หมายถึงเขากดถูกใจแล้วก็ไปเข้าเบิ่งสิ่งที่เขาถูกใจได้อยู่หน้าที่เขาถูกใจอันนี้เลือกเอาเบอร์44จำนวนเอาจาก4คู่เนาะแล้วก็เลือกว่าสิกดสั่งซื้อเลยบ่หรือว่าสิเพิ่มเข้ากับตาก่อนก็ได้เนาะถ้าว่าสั่งซื้อเลยมันก็สิไปหน้าซื้อเลยถ้าว่ากดเข้ากับตามันก็สิไปเข้าหน้ากับตาก่อนแล้วจึงไปสั่งซื้อน้ำหลังในส่วนท้ายๆนี่ก็จะเป็นโปรไฟล์ของห้างเนาะเขาก็สามารถเข้าไปเบิ่งโปรไฟล์ได้บัดนี้เขาสิเพิ่มเข้ากับตาก่อนแล้วกันโอเคบัดนี้ไปเบิ่งอยู่กับตานี่เนาะมาแล้วเนาะเกือบแล้วเขาก็สามารถสั่งซื้อได้เทือละห้างเนาะออเดอร์ละห้าง1ออเดอร์ต่อ1ห้างบัดนี้เฮาสิลองสั่งซื้อกับห้างซอฟเวรี่นี้สั่งเกือบนี้ถ้าว่าเฮาพอใจแล้วเนาะสามารถเพิ่มบวกหรือลบอยู่นี่ก็ได้อยู่ในหน้ากับตาได้เนาะโอเคบัดนี้สิสั่งซื้อแล้วเนาะบัดนี้กดปุ่มสั่งซื้อมันก็จะประกอบมามีสิ่งที่เฮาต้องกดเพิ่มเติมก็คือสิ่งที่ทางห้างเพิ่มเข้ามาให้ก็คือการรูปแบบในการรับสินค้าตอนนี้ก็มีอยู่2 อย่างก็คือเจ้าสิไปรับเครื่องเองบ่หรือว่าสิให้ห้างส่งให้ซึ่งราคามันก็สิต่างกันอยู่หม่องนี้เนาะค่าส่งนี่ก็ 15,000 ถ้าว่ารับเครื่องเองก็เท่าใด 5,000 กีบเนาะซึ่งค่าส่งนี่เนาะให้ห้างส่งนี่ค่าส่งมันก็รวมกับค่าแพ็คเครื่องเท่าไหร่อยู่นํากันแต่ถ้าว่าเฮาสิรับเครื่องเองก็จะเสียแต่ค่าแพ็คเครื่องค่าส่งบ่ได้เสียบัดนี้จ่ายปลายทางเนาะสมมุติเฮาสิให้ห้างส่งซะโอเคประมาณนี้บอนส่งกับแมนบอนนี้เนาะไปส่งอยู่บ้านสินค้าก็มีเท่านี้โอเคมันก็รวมเงินให้เป็นเท่านี้195,000โอเคอันลงกดออกซะมันนี่โอเคต่อกดสั่งซื้อยืนยันการสั่งซื้อโอเคสั่งซื้อสำเร็จแล้วเฮาก็ไปติดตามออเดอร์เฮาเลยนี่นะเฮาจะเห็นว่าตัวนี้เนาะเฮาสั่งซื้อไปมันก็จะเป็นสถานะรอทางห้างตอบรับกดเบิ่งรายละเอียดนี่เนาะเกือบที่เฮาสั่งซื้อไปบัดนี้ไปเบิ่งแอปของห้างบัดนี้เขาจะได้รับออเดอร์บ่นี่เนาะมาแล้วสั่งซื้อใหม่นี่เนาะ 195,000 ที่เฮาสั่งมาเบิ่งดูว่าแมนบ่นี่เนาะเกือบผู้ชายบัดนี้เฮาก็มากดรับออเดอร์เลยแล้วก็หลังจากกดรับออเดอร์แล้วเฮาก็ต้องเลือกผู้ส่งว่าสิให้ผู้ใดเป็นคนส่งเนาะกดเอาสักส่งนี้3ปุ่มนี้มันมีความแตกต่างกันคือปุ่มที่1 นี่หมายถึงเฮาต้องได้เลือกว่าสิให้ผู้ใดส่งแล้วจึงมากดปุ่มนี้เพื่อส่งส่วนปุ่มนี้แหละแมนบ่จำเป็นต้องเลือกก็ได้แต่ถ้าว่ามากดปุ่มนี้มันจะแรนดอมให้ระหว่าง2คนนี่เนาะมันจะระบุให้ว่าสิเป็นคนใดกันแท้เนาะมันสิแรนดอมให้ส่วนปุ่มสุดท้ายส่งไปมั่วแมนถ้าว่าเฮามากดปุ่มนี้แมนออเดอร์ของเฮาจะบ่ได้ระบุเลยว่าจะให้ผู้ใดเป็นคนส่งแต่ว่ามันสิส่งไปให้ทั้ง2คนนี่เลยถ้าผู้ใดกดทันผู้นั้นก็ได้ไปส่งประมาณนี้สำหรับ3ปุ่มนี้แล้วคร่าวๆเราสิส่งไปให้ซักส่งนี่เนาะกดส่งเลยต้องการพิมพ์ไปวินบ่พิมพ์น้ำหลัง
ถ้าให้ไรเดอร์ฮับก่อนสถานะก็จะเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นรอท่าผู้ส่งตอบฮับออเดอร์บัดนี้เฮาสิมาที่แอปตัวที่4ก็คือแอปไรเดอร์แอปผู้ส่งเครื่องกดเข้าไปเลยในแอปผู้ส่งเครื่องนี้ก็จะมีอยู่2หน้าเวียกเนาะหน้าหลักและเป็นการจัดการเกี่ยวกับออเดอร์มีออเดอร์ใหม่มีออเดอร์ที่ต้องส่งออเดอร์ที่ยกเลิกแล้วออเดอร์ที่สำเร็จแล้วเนาะแล้วก็หน้าเวียกที่2เป็นห้างที่เราสังกัดอยู่ก็คือไรเดอร์ผู้นี้มันมีห้างใดที่ดึงไปได้จะมีแต่ห้างซอฟเวอรี่เนาะที่กำลังผัวพันกันอยู่เนาะเฮ็ดเวียกนำกันโอเคเฮาสิมาหับออเดอร์เนาะตัวนี้เนาะ 195,000 นี่ตอบรับออเดอร์ยืนยันวันนี้ไรเดอร์ได้มีการตอบรับแล้วออเดอร์มันก็จะแลนมาอยู่แท็บตัวนี้ออเดอร์ที่ต้องส่งวันนี้มาเบิ่งรายละเอียดถูกต้องเนาะเกือบ3คูที่เอาสั่งไปวันนี้ทางไรเดอร์ก็สิมาดำเนินการส่งบัดนี้นะกดเพื่อดำเนินการส่งตกลงเนาะหลังจากดำเนินการส่งแล้วไรเดอร์ก็สิไปรับเครื่องจากทางห้างแล้วก็เตรียมตัวที่จะมากดสำเร็จออเดอร์หลังจากที่เอาสินค้าไปส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนาะบัดนี้มาเบิ่งแอปของทางห้างบัดนี้ว่าสิเป็นจังใดนี่เนาะทางห้างก็จะเห็นว่ามีออเดอร์ที่กำลังดำเนินการส่งอยู่นี้เนาะก็คือตัวนี้หลังจากที่ไรเดอร์มาหาทางห้างแล้วทางห้างก็พิมพ์ใบบินให้นี่เนาะก็จะเป็นใบบินประมาณนี้แล้วก็สามารถต่อเครื่องพิมพ์บลูทูธเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ต่อเปลี่ยนยังไม่ได้ต่อปรินเตอร์เนาะหลังจากต่อปรินเตอร์แล้วก็มากดปุ่มพิมพ์ใบบินนี้เลยแล้วก็เอาให้ไรเดอร์แล้วก็มอบเครื่องให้ไรเดอร์ไปส่งกับประมาณนี้ทางห้านก็ได้มีแต่รอท่าอันนี้นะเนาะมีแต่รอท่าอันนี้เนี่ยแล้วบัดนี้สมมุติว่าไรเดอร์ส่งเครื่องเรียบร้อยละส่งเครื่องให้ห้านส่งเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยละบัดนี้ไรเดอร์ก็มากดปุ่มนี้บัดนี้สำเร็จออเดอร์แล้วกดปุ่มสำเร็จออเดอร์แต่ว่ายังบ่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้กดมาเบิ่งรายละเอียดก็จะเห็นข้อความสีแดงอยู่ในนาวากรุณารอท่าห้านหรือว่าลูกค้ากดสำเร็จออเดอร์หมายความว่าเมื่อไรเดอร์ไปส่งเครื่องแล้วเนาะก็ต้องให้ทางยูเซอร์นี้หรือว่าทางอนาห้านเป็นคนกดสำเร็จออเดอร์หมายถึงว่าจบสิ้นละออเดอร์ตัวนี้หมายถึงว่าหิ้มห้อยแล้วทีเนาะเขาก็จะเห็นว่าหลังจากที่ไรเดอร์ส่งเครื่องให้ลูกค้าแล้วสถานะก็จะเปลี่ยนไปเนาะอยู่แอปของผู้ซื้อนี่เนาะแอปของยูเซอร์นี่ก็จะเห็นเป็นส่งแล้วเขาก็เข้ามาที่รายละเอียดเนาะแล้วก็มากดรับสินค้าไรเดอร์ต้องได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าทางลูกค้าทางไรเดอร์มาส่งไรเดอร์ลูกค้าก็ต้องได้ยืนยันว่าค่อยก็ได้รับไรเดอร์ประมาณนี้หลังจากที่กดยืนยันแล้วเนาะออเดอร์ก็จะถูกย้ายมาอยู่ตัวที่ได้รับแล้วเนาะก็คือรับเครื่องแล้วสำหรับยูเซอร์ก็จบประมาณนี้ก็คือสิ้นสุดการออเดอร์ทั้งไรเดอร์ก็คือกันเนาะทั้งไรเดอร์ก็สิถูกย้ายมาอยู่นี้ออเดอร์ที่สำเร็จแล้วนี่เนาะทั้งห้านก็คือกันเนาะนี่เนาะสำหรับการเฮ็ดเวียกคร่าวๆของทั้ง4แอปมีการพัวพันกันเป็นระบบขายเครื่องซื้อเครื่องออนไลน์เนาะก็ประมาณนี้คร่าวๆสั้นๆแบบไวๆอธิบายสั้นๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจ